พี่ก็บอกพี่กลัวจริงๆนอนได้ก็เดี๋ยวแยกเตียงออกไปจะไม่ยากอะไรเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าไปนอนน้ำหนักลดกี่โลได้แหละแยกเตียงนอนทำไมจะนอนไม่ได้พี่ปกติคอนเสิร์ตผมลดทุกครั้งเออเหมือนกันคอนเสิร์ตจะลดโอ้โหก็ปรับเร็วมากก็ลดได้มาอีกนิด Baby come back to me 1 2 3 4 5 Baby come back to me เออปกติมี4ลูกใช่เหรอลูกละ2บาท Baby come back to me เฮ้ยมันนี่ไม่เนื้อเท่าไหร่อ่ะชอบกินลูกชิ้นทอดเท่าไหร่ใช่ไหมตอนอยู่ในมอชอบกินลูกชิ้นเท่าไหร่อ่ะเฟรม19สิบเก้าวะในมอจอยมีขายลูกชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยมีหลังมอของกินตึมอ่ะหลังมอตัวถึงได้สแตนเนี่ยเอ้แต่ตอนนั้นแต่อยู่มอหนักไม่ขึ้นนะแต่ตอนพี่หนักเท่าไหร่ตอนแรกเหรอทำไมเราสาม54-56อยู่ประมาณเนี้ยตอนนี้แหละครับไม่เหมือนกันเรากินไม่รู้เวลาป่ะนี่เรากินตรงเวลาเว้ยไม่ตรงข้าวเย็นข้าวเย็นเรากินช้าเรากินอย่างต่ำก็ฉันหนักผมลดเขาเรียกว่าตรงเวลาก็คือกินพอเวลาเดียวกันทุกวันคือปกติข้าวเย็นเราจะกินตรงตรงเวลาไม่แต่ว่าเรากินช้าไงแค่ช่วงเวลาเออช่วงเวลาที่เรากินแต่มันไม่ใช่ช่วงที่อาหารมันจะไม่ใช่ไม่ได้อธิบายแบบนั้นตอน6 โมงอ่ะโอเคกินได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้ากินเร็วกว่านั้นอ่ะมันก็จะดีไงดีกับเราแต่เราก็จะหิวตอนดึกๆแล้วก็จะเอาอะไรกินอีกนี่ไงเออประเด็นคือมาหากินอะไรตอนดึกแล้วก็ตอนบ่ายช่วงบ่ายอ่ะช่วงคลาสบ่ายแล้วเลิกคลาสบ่ายจะมากลัวเวลาว่างจะไม่มีอะไรทำต้องไปนั่งเล่นเกมไม่จะกินจริงฮะไม่ซ้อมอ่ะไม่ซ้อมเจ็บคอฮะเกิดในครอบครัวระดับปานกลางแต่ชีวิตมันดันอยู่ในกลุ่มเมื่อความรักได้มันเกิดมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็เลยต้องทำมันดีนะทุกอย่างแต่อยู่ไม่ดีมีเอื้อนไม่ค่อยดีอ่ะเกิดไม่ได้ทั้งเดือนที่เราไม่หลังคอนโดกว่าจะได้รถญี่ปุ่นคันโตดูนังที่ซีนีเพลย์เดินเล่นกันทุกเซนเข้าเวิร์ลโอ้ยชิลเราเล็บหักทำไมเล็บดำเล็บบางมากอ่ะน่ากลัวไม่เคยคิดเลยว่าดอกเบี้ยบ้านในธนาคารเท่าไหร่ถ้าเงินไม่มีสักเฮ้ยหลานจะโตขึ้นเยอะเลยอ่ะของฉันจริงๆสักทีมีเพลงเพลงอะไรอ่ะที่ได้กีตาร์วันเนี้ยบนรถอ่ะจะใช้นิทาป่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะขันย่อนขันห้องขันย่อนแมลงมันจับแมลงไปแล้วยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดเฝ้าคอยแต่คิดถึงใครคิดถึงคนที่ทิ้งกันไปทำไมอ่ะถึงแม้ว่าผ่านมานานเท่าไหร่แล้วใจไม่ได้เลย
ไปข้างในหัวใจว่าใครว่าเธอนั่นแหละอยู่เคียงข้างกันสุดท้ายสัมผัสนี้มันเป็นแค่อะไรมีเพียงแค่ในฝันลอยให้ฉันนอนหลับตาก็ยังดีกว่ารู้ว่าเธอไม่รักกันไม่ถูกเลยเวลาที่ยังมีทั้งคืนคงตานอนและฝันไม่ยอมตื่นให้รักเรายังยืนอยู่ในฝันเฮ้ยยังไงหลับนานๆเจ้าชายนิทราสมมติเอาเองว่าเรายังรักกันเฮ้ยก็อีหมุนเองได้เฮ้ยตากินแล้วตดสายแมวความจริงที่เจอมาแล้วร้ายแค่ไหน
ทุกครั้งที่ลืมตาเต็มเต็มเสียเต็มไม่ถึงอ่ะไม่ใช่แค่ความฝันมีเธอในทุกวันที่รักกันอยู่ตรงนี้เพื่อวันใดเธอลืมไปว่ารักกันหรือเปล่าเพื่อวันเวลาที่เดินผ่านอาจจะเจือจางทุกเรื่องราวมีคำเดียวพอให้เธอชื่นใจหากความจริงที่เจอมันแล้วร้ายแค่ไหนวันนี้จะเจออะไรฉันรักแค่เพียงแค่เธอเพลงนั้นเพลงนั้นเพลงอะไรเพลงอะไรต่อเฮ้ยเหมือนเสียงเสียงว่าไปแล้วคือมันต้องใช้เสียงหากินอะจะเป็นครูได้ต้องจบอะไรพี่เป็นครูร้องเพลงช่วงนี้รู้สึกเสียงจะเป็นต้องมีรางวัลกับการันตีอะไรอย่างงี้ป่ะถ้าไม่ไปเปิดสถาบันอะไรก็ไม่ต้องไม่ได้ไปสอนตามโรงเรียนเลยก็ไม่ต้องก็สอนตามแบบต้องมีวุฒิครูต้องมีวุฒิครูก็ไปเรียนวุฒิครูครูพี่ร้องเก่งนะร้องอะไรไม่รู้ก็คือฟังเขาร้องพี่เรียนร้องเองอะคลาสสิกอะหรือแจ๊สเวลาไปดูคอนเสิร์ตทุกทีแต่เจ็บคอทุกทีร้องแบบที่โดยเฉพาะคอนเสิร์ตแทบทุกคันเลยเทคนิคเสียงหายทุกครั้งพี่ชอบพี่ตอนแรกพี่กัดจะเข้าวอยอยู่ป่ะนี่ไม่รู้ตอนนั้นมันกำลังสับสนวุ่นวายตอนแรกคิดว่าถ้าพี่เข้าไว้ทำไมไม่เข้าแบบอะไรนะมหิดลอะไรเงี้ยมหิดลแล้วก็มีอะไรอันนึงนะที่ดังๆศิลปกรศิลปกรผู้คนละแบบอะไม่รู้อันนั้นก็ไม่ใช่ง่ายไม่รู้อะมันก่อนไปนั่งดูเนี่ยพี่รู้จักสวนภูวะอันนั้นมันเป็นแจ๊สมันเป็นแจ๊สมันเป็นคลาสสิกมันเป็นแนวอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเป็นแบบอิสระเป็นแบบป๊อปอะไรก็ได้อะพี่รู้จักสวนภูวะวงสวนภูแล้วแต่คนชอบไม่รู้จักเหรอรู้จักครับพี่องสันภูคอรัสอ่ะพี่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับสากลที่จะรู้นะพี่ดนตรีไทยนะเฮ้ยเขาดังกระตายเขาพี่คอรัสถ่ายรูปร้องเพลงประสาทเสียงลืมไปแล้วเพลงไทยเดิมมีคอรัสกับพี่ไม่มีพี่คอรัสอ้าวไม่มีเหรอวงมิสเตอร์มิสซี่ร้องคนเดียวร้องคนเดียวเลยร้องไทยเดิมแล้วร้องประสาทคณะพี่มีนักร้องหลายคนปะมีไม่ได้มันเอื่อนแต่ประสาทมีก็มีแบบคณะพี่มีนักร้องกี่คนเนี่ยทั้งสาขาแล้วนี้น่าจะมีประมาณ5คน4 5แล้วอย่างนี้เวลาไปร้องนี่มันก็ต้องแบ่งกันใช่ไหมแบ่งกันใครแบ่งกันส่วนใหญ่ก็พี่อะร้องเอาแล้วอีก4คนก็เอาพี่ไปร้องนะอีก4คนอู้เออลองคิดสภาพพ่อแม่นั่งดูแล้วทำตัวถ้าทำอะไรไม่ดีนะพ่อแม่ต้องนั่งจิกแบบเคยดูละครหนังอะไรสักอย่างที่แบบพระเอกนางเอกกำลังจะทำอะไรเปิ่นๆที่แบบเราเป็นคนดูเรารู้ว่าเฮ้ยอย่าทำนะเคยเป็นป่ะแล้วนี่ก็จะมี SMS ขึ้นมาแม่ก็อ่านตกใจรู้ปัญหาประเด็นคือแม่ไม่เคยเห็นเรา24ชั่วโมงไม่รู้ว่าเราเป็นแต่พ่อแม่ไม่ตกใจมากเพราะสภาพตอนอยู่บ้านก็เป็นแต่ความจริงพูดหยาบคายกว่านี้ครับยอมพี่เรียบร้อยกว่าตอนอยู่บ้านเยอะแต่เพื่อนไม่สนิทก็พูดเพราะนี่มาสนิทแล้วอยู่บ้านตัดไปไหมยังไม่สนิทเฮ้ยสนิทแล้วจบก่อนอีก 2-3 อาทิตย์ตอนนี้เสร็จสนิทแล้วเอาเลยเนี่ยเต็มที่เลยดามเลยยอมมีเฮ้ยไม่หยาบเลยจะอยู่นานมากเลยไม่น่าเชื่อใช่พี่ก็คิดว่าพี่คิดว่าพี่ทำไมอยู่ได้นานจังเลยนึกว่าจะไปตั้งแต่12คนแล้วก็คิดว่าหน่อยไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ได้ผ่านวีคแรกด้วยซ้ำดูแสบลูกดิปั๊มคุณแจให้ด้วยนะโอเคอะโอเคบ๊อกจับมือปั๊มคุณแจให้ด้วยไม่ได้หรอกเฮ้ยได้ดิปั๊มคุณแจด้วยปั๊มแจกหมดเลยเนี่ย12คนสิวเยอะครับเขาไม่บ่นสิวเยอะเองปั๊มคุณแจให้ด้วยนะภาพแบบเห็นชัดมากเลยทีวีสิวเยอะเขาไม่โหวตเกี่ยวอะไรหรอนั่นเด็กผมชอบขนตาพี่มากเลยขนตา